ไปดูข่าวแรกวันนี้ผู้ชมครับตำรวจสืบสวนนครบาลผู้ชมครับเขาตามรวบติ๊กนาวาถามว่าติ๊กนาวาเป็นใครผู้ชมครับเขาเป็นพนักงานขับรถของ CEO บริษัทโฆษณาชื่อดังฮะแล้วแอบเข้าไปนะฮะไปขโมยภาพโบราณแล้วเอาไปขายทำเป็นตีมึนไม่รู้เรื่องครับเอาลองไปดูหน่อยผู้ชมครับเบาพ่อเบิกผู้ชมครับตำรวจยกมือนี่นะยกมือค่ะเปิดนี่เอามานี่ลงมาบนรถมีใครทำอะไรเอาลงมาไหนควบคุมตัวไว้ลงมาดีครับใช่ผมติดคนแล้วครับตัดแจ๊ะใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยครับชมครับก็เรียกว่าเป็นวินาทีนะครับที่ตำรวจสืบสวนนครบาลครับนำโดยนี่นะฮะตัดแจ๊ะนี่หลายคนรู้จักเขาดีนะครับบุกจับนายนาวาหรือว่าติ๊กนาวาครับอายุ36ปีครับไปจับที่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับตามหมายจับศาลอาญาข้อหาลักทรัพย์นะครับที่เป็นของนายจ้างโดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำความผิดหรือการพาทรัพย์นั้นไปหรือเพื่อให้พ้นจากการจับกุมหรือรับของโจรขณะที่เจ้าตัวเองผู้ชมครับกำลังขับรถให้กับทางฝั่งของบริษัทแห่งหนึ่งครับซึ่งเป็นนายจ้างนะครับแล้วก็ผู้เสียหายที่ถูกขโมยภาพพระบรมฉายาลักษณ์อายุกว่า120ปีหายไปนะฮะตอนที่ถูกจับเนี่ยเจ้าตัวยอมรับสารภาพนะครับว่าใช่ครับผมเอาไปเองนี่ฮะเอาลองดูนะครับในช่วงที่สารวัตรแจ๊ะจับผู้ต้องหาอีกสักนิดนึงนะฮะลองดูนะครับตรงนี้พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นะมีสำนักงานใหญ่ตำรวจนะอย่าพูดโกหกนะรับไหมบอกพี่ก่อนรับนะเนี่ยจบผมได้สารวัตรแจ๊ะถามนะเดี๋ยวผมไปจัดการต่อให้สารวัตรแจ๊ะถามบอกรับไหมบอกรับครับนี่นะฮะคือคดีนี้คุณผู้ชมครับต้องย้อนกลับไปเมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาครับประมาณสักบ่าย2โมงนะฮะเกิดเหตุเพลิงไหม้ในบ้านนะครับย่านอุดมสุขของ CEO บริษัทโฆษณาคนนี้แหละครับแล้วต้นเพลิงเนี่ยมันมาจากห้องควบคุมไฟฟ้าก็เลยทำให้ระบบไฟฟ้าแล้วก็กล้องวงจรปิดเนี่ยมันไม่ทำงานนะครับผู้คนภายในบ้านเนี่ยก็ชุลมุนวุ่นวายพยายามหนีเอาตัวรอดกันปรากฏว่าในติ๊กนาวาคนนี้ฮะคุณผู้ชมครับทำทีเข้าไปช่วยเหลือเจ้านายบอกนายครับเดี๋ยวผมพาหนีเองนายครับนี่ครับพาทุกคนออกจากบ้านนะครับหลังจากนั้นก็ทำงานตามปกติครับคุณผู้ชมครับจนกระทั่งวันที่7พฤษภาคมครับ CEO หนุ่มตรวจสอบทรัพย์สินในบ้านหลังจากที่มีเหตุแล้วนะฮะก็ปรากฏว่าไปเจอครับว่าภาพของพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมกับพระประมาภิไธยโบราณอายุ120ปีที่เก็บเอาไว้ในห้องเก็บสมบัติเนี่ยหายไป4ภาพนะครับคุณผู้ชมครับก็เลยไปแจ้งความครับที่สน.บางนาพร้อมกับส่งรายชื่อผู้ต้องสงสัยให้ตำรวจเนี่ยนะครับได้มีการสอบสวนดูหรือว่าตรวจสอบดูปรากฏว่าหนึ่งในนั้นครับคุณผู้ชมครับก็คือติ๊กนาวานี่นะฮะเป็นรูปพระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่5ค่ะเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับเป็นรูปเก่าเป็นภาพโบราณเป็นภาพถ่ายเนี่ยนะฮะหายไปครับคุณผู้ชมครับตำรวจเองเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นตำรวจสืบสวนนครบาลเนี่ยนะครับก็ตามแกะรอยแล้วครับจนกระทั่งทราบนะครับว่าภาพโบราณทั้งหมดเนี่ยถูกขายให้กับทางพ่อค้าสะสมของเก่าในพื้นที่จังหวัดชลบุรี3ครั้งด้วยกันครั้งแรกครับเมื่อที่29กุมภาพันธ์ปี67ขายเป็นในราคา 35,000 บาทครั้งที่2ครับเมื่อที่30มีนาคมปี67ขายเป็นในราคา 45,000 บาทครั้งสุดท้ายครับ10เมษายนปี67ขายเป็นในราคา 20,000 บาทเนี่ยนะครับก็คือรวมไปทั้งหมดเนี่ย 100,000 บาทนะคือเรื่องนี้นะครับพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีท่านก็เป็นผู้การสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลท่านก็เปิดเผยนะบอกว่าจะมีการขยายผลนะครับไปหาผู้ร่วมกระบวนการด้วยเพราะผมเชื่อว่าไม่สามารถทำคนเดียวได้น่าจะมีนายทุนหรือว่าคนกลุ่มหนึ่งนะฮะที่มีเงินอยู่เนี่ยแล้วอยู่เบื้องหลังคนนี้เพราะทรัพย์สินมีค่าดังกล่าวมีคนเพียงไม่กี่กลุ่มนะครับที่สามารถมีกำลังทรัพย์ในการซื้อหาได้และที่ต้องเรียกว่าจอมโจรรูแปลงเพราะเขาวางแผนซับซ้อนตีสองหน้าแล้วไปหลอกเหยื่อเอาลองฟังดูครับผู้เสียหายเขาแจ้งว่าตีเป็นมูลค่าไม่ได้มันมีคุณค่าทางจิตใจของเขาคนร้ายเอาไปขาย4ภาพรวมกันได้แค่แสนเดียวเอง
จ้าหน้าที่ตำรวจเรามีการสะกดรอยอยู่พอสมควรแล้วที่เราล็อกตรงนั้นก็คือเป็นพื้นที่ที่คิดว่าปลอดภัยและในการจับกุมได้ดีที่สุดก็คือหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติตอนนี้ได้ครบทั้ง4ภาพแล้วครับก็เขามาสมัครเป็นพนักงานขับรถที่บ้านคฤหาสน์ของผู้เสียหายตัวอ้างว่าประสบปัญหาทางเศรษฐกิจเรื่องการเงินมาจึงอาศัยตอนช่วงทางผู้เสียหายเกิดเพลิงไหม้ที่บ้านเข้าไปลักเพราะตอนนั้นระบบความรักษาความปลอดภัยมันไม่สมบูรณ์นี่แหละครับคุณผู้ชมครับคือจริงๆต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะจริงๆแล้วภาพเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาไปขายแบบนี้ถือว่าราคาถูกมากถูกเกินไปนะครับจริงๆแล้วภาพนี้โอ้โหภาพเก่า120ปีอะค่ะใช่ครับเนี่ยฮะคือผมว่าหลายแสนประเมินค่าไม่ได้ประเมินค่าไม่ได้แล้วแล้วยังมีพระประมาณพิไทยด้วยนี่โอ้โหแล้วเป็นของรัชกาลที่5ครับคุณผู้ชมครับคือเมื่อวานนี้ครับคุณผู้ชมครับทางตำรวจเองเนี่ยก็คุมตัวติ๊กนาวานะครับไปที่กองบังคับการสืบสวนนักข่าวพยายามสอบถามถึงมูลเหตุจูงใจนะครับในการวางแผนครั้งนี้แต่เจ้าตัวก้มหน้าตลอดเวลาครับไม่ตอบคำถามบอกแต่เพียงว่าขอโทษขอโทษติ๊กขอโทษนี่หลังจากนั้นครับถูกคุมตัวส่งสน.บางนานะครับเอาลงดูช่วงนี้ครับผิดพลาดออกเลยค่ะเชิญค่ะดำเนินทางผิดครับแบบสำนึกผิดมีใครสั่งให้มีการขโมยรูปพวกนี้ไหมคะไม่มีครับเราเป็นหนี้เหรอคะครับก็เป็นหนี้เบ็ดและรอบล้านหลายอย่างครับผมเท่าไหร่อะคะพี่ก็ยิบย่อยทั่วๆไปครับแล้วมันหาทางที่ผิดครับผมสำนึกแล้วครับก็เลยเอารูปไปขโมยรูปครับผิดพลาดไปแล้วครับสำนึกแล้วครับแล้วรู้ไหมว่ารูปมีมูลค่าขายได้ไม่รู้ครับเราเอาไปขายเท่าไหร่อะคะทั้งหมดเท่าไหร่คะที่เอาไปที่ไปขายไปขายเท่าไหร่ผมจำไม่ได้ครับผู้จัดแจ้งวัดด่านไหมหลายๆด่านหลายๆด่านนะแต่หลักๆก็เป็นแจ้งวัดด่านใช่ไหมผมขอโทษครับหรือว่าจริงๆเราตั้งใจที่จะเข้าไปอยู่บ้านนั้นเปล่าครับเปล่าครับวันที่ไฟไหม้ที่เราตั้งใจกลับไปเอารูปไหมเปล่าครับมันเป็นการวางแผนให้ไฟไหม้ไหมเราได้ทำไหมไม่ใช่มีใครช่วยเราไหมไม่มีครับเราคนเดียวเหรอนั่นเลยนะฮะตำรวจบอกว่าเนี่ยจอมโจรรูแปงตีหลายหน้าตีหลายหน้าเหลือเกินนะฮะคือเช้านี้ผู้ชมครับทางทีมข่าวนะฮะสอบถามไปที่พันตำรวจเอกสุรพงษ์สุขแย้มท่านก็เป็นผู้กำกับการครับอยู่ที่สน.บางนาท่านเปิดเผยนะครับบอกว่าติ๊กนาวานเนี่ยสารภาพแล้วว่ามีปัญหาเรื่องการเงินและทำเพียงแค่คนเดียวไม่มีใครมาสั่งการจากการสอบสวนก็ทราบว่าในติ๊กนาวาทำงานเป็นพนักงานขับรถนะครับให้กับเจ้านายเนี่ยตั้งแต่ปี65ได้รับความไว้วางใจจนกระทั่งสามารถเข้าถึงห้องที่เก็บสมบัติล้ำค่าของตระกูลได้ปกติแล้วห้องดังกล่าวคุณผู้ชมครับบุคคลหรือว่าคนงานทั่วไปเนี่ยเข้าไม่ได้นะครับ คือทางเจ้านายก็ไม่ให้เข้าแล้วก็เริ่มขโมยภาพมาเนี่ยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เมื่อได้ภาพออกมาก็จะนั่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับออกมาจากหมู่บ้านแล้วก็จะมาเรียกรถสาธารณะนะครับเพื่อไปส่งที่ร้านรับซื้อของเก่าที่ชลบุรีหากดูจากไทม์ไลน์ครับที่นำภาพทั้ง4ภาพไปขายนะครับเกิดก่อนเหตุไฟไหม้บ้านด้วยแล้วสาเหตุเพลิงไหม้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานยืนยันนะครับว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับติ๊กนะน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรเพราะเพลิงเองเนี่ยได้ไหม้บริเวณห้องควบคุมวงจรไฟฟ้าดังนั้นติ๊กไม่ได้วางเพลิงแต่ไปลักทรัพย์ในจ้างเนี่ยอันเนี้ยของจริงล่าสุดครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับตำรวจสน.บางนาก็คุมตัวในติ๊กเนี่ยนะครับไปพิมพ์ลายนิ้วมือแล้วก็ทำประวัติอาชญากรรมนะครับผู้สื่อข่าวพยายามเข้าไปสอบถามอีกครั้งนึงนะครับว่าถามจริงๆเหอะมีใครที่เป็นส่วนร่วมในกระบวนการอีกไหมหรือว่าได้รับคำสั่งอะไรมาหรือเปล่าแล้วไอ้การไปลักทรัพย์บ้านในจ้างต่างๆนานาเนี่ยมาทำมากี่ครั้งติ๊กปฏิเสธที่จะตอบคำถามนะครับตำรวจเองก็คุมตัวนะครับไปขออำนาจฝากขังผัดแรกครับช่วงบ่ายวันนี้นี่ฮะคุณผู้ชมครับทีนี้จากการสอบพบประวัติต้องโทษคดีอาญา2คดีนะฮะก็คือของติ๊กนะครับข้อหาคือเป็นเจ้ามือหรือจัดให้มีการเล่นพนันนั่นชอบเล่นอาจจะเขย่าไฮโรนี่สพสำโรงเหนือนะฮะอันนี้เมื่อวันที่7มิถุนายนปี58แล้วก็มีข้อหานะครับฝ่าฝืนข้อกำหนดห้ามออกจากเคหสถานในเวลาที่กำหนดแล้วก็ข้อหาขับรถในขณะเมาสุราหรือของมึนเมาอย่างอื่นด้วยอันนี้สพสำโรงเหนือ18กันยายนปี64อันนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนกับแหกกฎอ่ะแล้วก็โดนเหมือนกันเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับจะเป็นเจ้ามือนะมีจัดให้มีการเล่นพนันด้วยพี่หมวยค่ะตอนปี58นะคะเออปี58ค่ะติ๊กนาวามีบรรยากาศตอนเช้าที่ผ่านมานะคะนะมีนะค่ะตอนตำรวจนำตัวมาพิมพ์ลายนิ้วมือไปไม่ใช่พี่ติ๊กจริงๆเราไม่ขายให้ใครเป็นคนบงการมาพี่ติ๊กพี่ทำกี่คนพี่
ใครสั่งมาพี่ขายก่อนไฟไหม้ใช่ไหมหรือว่ายังไงไม่รู้อ่ะเห็นว่าไปขาย3รอบจริงไหมพี่รับ3รอบมานะจ้างเท่าไหร่ครับติ๊งต่อไปก่อนที่ทำก่อนที่เกิดไฟไหม้ใช่ไหมพี่ติ๊กบอกติ๊กขอโทษร้องไห้ด้วยร้องห่มร้องไห้ติ๊กขอโทษนะค่ะติ๊กติดปัญหาเรื่องการเงินไม่รู้ไปเล่นพนันอีกหรือเปล่าเพราะว่าเคยมีประวัติใช่ไหมมีประวัติด้วยแต่ตอนวินาทีที่ตำรวจบุกจับทางนายก็ยังนั่งอยู่ในรถใช่ไหมคะคือนายรู้อยู่แล้วแหละว่าตำรวจจะจับใช่ไหมพนายน่าไปแจ้งความไว้แล้วค่ะใช่ไหมนายนั่งอยู่ใช่ไหมนายนั่งอยู่ค่ะนายนั่งอยู่นะตำรวจยกมือยกมือเดี๋ยวดูนายดูนายนะลงมาเอามานี่นี่ครับบนรถนี้ใครทำไรเอาลงมานี่นายนี่นายนะนายโทรศัพท์อยู่ค่ะนายโทรศัพท์อยู่นายน่าจะจับเลยจับเลยผมเชื่อว่านายก็น่าจะส่งซิกอยู่อะค่ะใช่ไหมคุยแล้วจับตรงนี้ครับจับตรงนี้อย่างเงี้ยคุยกับตำรวจเชื่อผมค่ะเพราะว่าคือนายเนี่ยน่าจะแบบรู้อยู่แล้วว่ารู้อยู่แล้วว่าติ๊กเนี่ยทำเพราะนายเนี่ยเอาชื่อรายชื่อเนี่ยสามคนหนึ่งในนั้นเป็นติ๊กนะให้ตำรวจให้ตำรวจไปว่าสงสัยตำรวจเขาก็สืบปรากฏเขารู้ว่าเป็นติ๊กเพราะเขาไปสืบตามร้านมาน่าจะบอกนายก็เลยนั่งรถไปจับได้เลยครับค่ะเรียบร้อยหรือเพื่อให้พ้นการจับกุมหรือรับของโจรนะอันนี้เรานะจบเรียบร้อยนายนาวัน